ราจะมาสื่อสารเกี่ยวกับค่านิยมขององค์กรค่ะโดยความหมายของค่านิยมขององค์กรก็คือวัฒนธรรมสะท้อนถึงวิธีการดำเนินธุรกิจการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคู่ค้าลูกค้าและสังคมในประเทศที่กลุ่มเซ็นทรัลเราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและอ่อนน้อมโดยค่านิยมของเซ็นทรัลกรุ๊ปก็คือ I Care มีองค์ประกอบทั้งหมด5ตัวดังนี้นะคะตัวที่1ค่ะคือตัว I Innovation ก็คือสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่เช่นการคิดรีเริ่มแบบแปลงต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เปิดกว้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตัดสินใจล่วงหน้าค่ะตัวต่อไปตัวที่2นะคะคือตัว C Customer ค่ะใส่ใจในลูกค้าเช่นพร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอให้บริการเหนือความคาดหมาย3ตัว A ค่ะคืออาริอันก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจเช่นการมุ่งทำงานเพื่อองค์กรภายใต้เป้าหมายเดียวกันการรวมพลังระหว่างกลุ่มธุรกิจสู่ความเป็นหนึ่ง4ตัว R relationship จิตผูกพันพึ่งพาคือการทำงานด้วยความเอาใจใส่จริงใจและห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอ5ตัว E คือ ethic มุ่งรักษาจริยธรรมเช่นการทำงานด้วยความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้มีความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือต่อตนเองและผู้อื่นและนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราชาวเซ็นทรัลกรุ๊ปต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกันภายใต้ค่านิยมเดียวกันคือ I Care ค่ะขอบคุณค่ะ